สวัสดีครับสยามสปอร์ตไลฟ์ทูสปอร์ต87ขอนำท่านผู้ชมมาที่โรงยิมเนเซียมวีสมหมาย4,000ที่นั่นนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับผู้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กทูน่าประชาชนกอชายหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2557นะครับวันนี้เป็นวันที่4ของการแข่งขันนะครับคู่ที่เราจะชมการแข่งขันเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศประเภททีมหญิงนะครับระหว่างทีมเต็ง1ของรายการนะครับแชมป์เก่าPEA ศรีสะเกษนะครับพบกับทีมจากเวียดนามนะครับเวียดตินแบงค์นะครับที่ผ่านเข้ามาในรอบรองชนะเลิศสำหรับผู้เล่น6คนแรกของทีม PEA ศรีสะเกษประกอบด้วยนะครับหมายเลข5ปลื้มจิตถิ่นขาวนะครับเป็นกัปตันทีมหมายเลข6อนุมาสิทธิรักษ์หมายเลข7นฤบลขานอันหมายเลข10วิลาวันอภิญญาพงษ์หมายเลข11คาริน่าคลาวเซอร์หมายเลข13ยุสราต้อมคำมือเซตนะครับส่วนตัวรับอิสระเป็นวรรณาบัวแก้วนะครับทางด้านทีมคู่แข่งขันจากเวียดนามนะครับทีมนี้มาจากฮานอยนะครับผ่านเข้ารอบเป็นที่2นะครับประกอบด้วยหมายเลข2หมูทิงาหมายเลข5ซามกิมเผยหมายเลข7หาทิหัวหมายเลข9วังวิงเติมหมายเลข11เหวียนทิเซ่นเป็นกัปตันทีมครับและหมายเลข15ซามทิถับนะครับโดยมีหมายเลข10ปุ๋ยแจ็คเตียนเป็นลิเบโร่นะครับการแข่งขันได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับในเซตแรกคะแนนแรกเป็นของทางเวียดตินแบงค์นะครับลูกนี้ก็เสิร์ฟแรงไปสำหรับในรอบแรกนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับที่ผ่านการแข่งขันมานะครับทีมจากเวียดนามเวียดตินแบงค์นี่ชิงอันดับ 1-2 ในสายกับทีมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทีมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเป็นฝ่ายชนะเอาอย่างไปอย่างสนุกครับ3-2ครับเลยได้เป็นที่1ในสายส่วนทีมจากเวียดนามเป็นที่2นะครับเลยทำให้ต้องมาเจอกับทีมเต็งอย่าง PA ศรีสะเกษในรอบรองในวันนี้ครับและตอนนี้อดุมาก็เสิร์ฟทำแต้มให้ทีมนำไปแล้วนะครับ2-1ในเซตแรกลูกกระสุดกระโดดเสิร์ฟยังใช้ได้อยู่นะครับสำหรับนักออดรับได้ครับให้บอลหลังบอลบนขานันก็มาเล่นได้เวียดนามรับบอลได้ลูกนี้ออกนะครับหมายเลข9คำวางวิ่งเติมครับลูกนี้การตีไปด้านหลังนะครับแต่ก็แรงออกไปคะแนนนั้นเป็นของ PA ศรีสะเกษครับออดูมาจะกระโดดเสิร์ฟให้เห็นอีกครั้งครับคะแนน3-1ดีครับบอลแรกรับไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องแก้นะครับบอลที่2บอล3อันเดอร์ข้ามมาวันนาคราวนี้เลือกให้นะครับเอาบอลให้หลังตีทัดลูกนี้รับได้แต่ออกไปครับคะแนนขยับไปเรื่อยแล้วครับตอนนี้ศรีสะเกษ PA ศรีสะเกษนะครับ4-1ทางด้านเลวันยุงนะครับโค้ชของทางเวียดติดแบงค์นี่ต้องรีบขอเวลานอกครั้งแรกเลยนะครับในขณะที่ลูกทีมตามอยู่ในต้นเซตแรกบรรยากาศในสนามก็สนุกสนานคึกคักนะครับมีบรรดากองเชียร์นะครับจากจังหวัดศรีสะเกษเองแล้วก็ใกล้เคียงมาชมการแข่งขันสำหรับวันนี้ทางสยามสปอร์ตไลท์ทูสปอร์ต87จะถ่ายทอดให้ชมกัน2คู่นะครับจบจากคู่นี้แล้วก็จะมีการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศทีมหญิงให้ชมกันอีก1คู่ติดตามชมกันได้นะครับสำหรับแฟนวอลเลย์บอลมาชมกันต่อครับในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศทีมหญิงคู่แรกครับออนุมายังเสิร์ฟต่อครับ4-1 PA ศรีสะเกษนำสวยครับโอ้ยังหนักหน่วงเหมือนเดิมครับลูกเสิร์ฟบอลแรกรับได้ดียกไปหัวเสาวิลาวันดูมาต้องตั้งแล้วครับมือหัวเสาแม่ลูกนี้สวยครับเวียดทิเซ่นนะครับกัปตันทีมของเวียดนามคนนี้ก็เป็นมือทีมชาติคนหนึ่งนะครับหมายเลข11นะครับเหรียญที่เซตแล้วก็มือเซตนะครับหาที่หัวนี่ก็เป็นมือเซตรุ่นเก่าเลยครับอายุ30กว่ารวมถึงหมายเลข5ครับซามกิมเหมยนะครับเป็นนักตบประสบการณ์สูงเป็นทีมชาติเวียดนามครับเบาๆครับให้หลังครับยุสราเริ่มหมดอย่างยอดเยี่ยมอยู่ครับอดีตทีมชาตินะครับหมายเลข7นะครับนฤมลขานอันครับดูครับยุสราบอลโค้งหลังไปครับตีไม่พลาดครับลูกนี้รับลิเบโร่รับกระเด็นไป5-2ครับ
บอลหัวเสาอ๋อยังรับได้อยู่โอ้ไม่ได้ครับบอลลดออกไปครับมารีน่าล้มรับบอลแรกแต่บอลแรงออกไปคะแนนเป็นของทีมเบียดติดแดงครับ3ต่อ5ได้เสิร์ฟต่อครับโอ้โหลูกนี้เหมือนจะลูกจะสายไปนะครับพอดูมาพูดเข้าไปเสียงไว้หน่อยครับลูกนี้ไม่เข้าครับไล่เข้ามาแล้วครับ3ต่อ5ครับเวียดตินแบงค์ครับดีครับเลือกใครแล้วครับยกในหัวเสาวิลาวันโอ้โหลูกนี้ยังเหนียวอยู่ครับเวียดนามวันนี้ได้อยู่ครับโอ้โหเซตให้หลังนี้ต้องแก้มาตอนนี้วันนาต้องเล่นบอล2ให้นฤมลได้อีกทีครับดีติอ่าลูกนี้พอดูมาตีบอล3เมตรนะแดนหลังนี่ไม่ผ่านครับแต่ก็ได้เห็นลีลาของมือตบที่หนักที่สุดของประเทศไทยครับไม่เป็นไรครับยังต้นเซตอยู่นะครับวันนารับเข้าบอลโค้งหลังแล้วเริ่มบอลอีกครั้งครับตบโค้งหลังเสร็จก็ลงมาเสิร์ฟดูครับเพื่อจิตนี่กระโดดหลอกลูกนี้กระโดดหลอกครับรับดีครับบอลแรกบอลโค้งหลังบ้างครับโอ้โหนี่ทุกกดเลยครับหมายเลข5ครับซามกิมเบย์ครับนี่ก็อายุ30ขึ้นแล้วนะครับหมายเลข5ของทางเวียดนามคะแนนตอนนี้ไล่มาเสมอกัน6ต่อ6แล้วครับยังสู้ได้ดีอยู่ครับเวียดตินแบงค์โอ้โหบอลแรกลูกนี้ต้องขอโทษเพื่อนนะครับต้องออกลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลแรกยังเสิร์ฟต่อครับสำหรับหมายเลข9ครับหวังวิ่งจึงวิลาวันรับดีโอ้โหบอลนี่ครับให้บอลไหลหลังตัวนี้สวยแต่ก็ยังรับได้อยู่ครับเวียดนามต้องแก้มาเอาอีกทีครับยุสราเลือกให้อีกครั้งโอ้ลูกนี้ไม่พลาดครับสำหรับปลื้มจิตแต่ผู้ตัดสินว่าไงครับโอ้ผู้ตัดสินบอกออกครับออกไม่ชัดด้วยครับลูกนี้แล้วก็เป็นคะแนนของเวียดนามนำ8ต่อ6นะครับเมื่อถึงเวลานอกเทคนิคครั้งแรกนะครับนะครับผู้ตัดสินจตุพรกิติชัยสมบัตินะครับผู้ตัดสินที่1นะครับส่วนผู้ตัดสินที่2ก็เป็นวิชัยวัฒน์ทวีนะครับน่าจะดูสนุกนะครับถ้าเวียดนามเวียดติดแบงค์นี้เล่นได้อย่างนี้นะครับทำคะแนนได้อย่างไม่ขาดแล้วก็สู้ได้ถือว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกเกมเวลานอกเทคนิคครั้งแรกของเซตแรกครับเป็นเวียดตินแบงค์นะครับที่นำไปก่อน8ต่อ6ยังเสิร์ฟอยู่ครับหวังวิ่งเติมลูกนี้ลงเยอะครับลูกนี้ลงเยอะต้องปล่อยเหมือนจะเสิร์ฟที่มาทางออดูมานะครับลูกนี้นะครับบอลเลยมาหลังเลยครับลงเยอะครับคะแนน9ต่อ6ครับโอ้ลูกนี้ถ้าพลิกไปด้านก็เป็นคะแนนครับแต่ปรากฏว่าไม่คาบเน็ตวิรวัฒน์ลงไปเสิร์ฟแล้วครับคะแนน PA ยังตามอยู่7ต่อ9ครับบอลแรกดีหัวเสาครับโอ้ลูกนี้เห็นคือบล็อกขึ้น2ในตีทัดเลยครับฉลาดครับเก๋าเกมครับหมายเลข15สามทิทำดูครั้งครับนี่ครับตีข้างๆมุสลานะครับแล้วก็กระแทกแบ็คบล็อกออกไปลูกนี้ไม่ดีครับบอลแรกต้องแก้ไปแล้วครับบอลนาเป็นบอลลุกให้บอลหลังโอ้โหลูกนี้ตีเด็ดขาดครับหมายเลข5สามกิมเบย์นะครับต้องจับตาดู3คนเลยครับหมายเลข11นะครับเหรียญที่เส้นแล้วก็มือเซตหาที่หัวแล้วก็หมายเลข5นะครับ3กีเวอร์นะครับ
เป็นทีมชาติเวียดนามแล้วก็เป็นกำลังหลักของทีมนะครับจากที่ผ่านมาบอลแรงรับดีบอลจะโอมลูกนี้ต้องแก้ครับไม่จังหวะไม่ได้เป็นบอลของทางเวียดนามตีบอลกลางรับพลาดนะครับนฤมลเอาละครับคะแนนเวียดนามนำไป12-7ทางโค้ชยาวสุภชัยจิตจำรูนนี่ต้องขอเวลานอกครั้งแรกนะครับเพราะว่าคะแนนในค่อนข้างจะขยับออกไปด้วยก็จะประมาทไม่ได้นะครับสำหรับทีมเลือดติดแบ็กจากคาตอยของเวียดนามทีมนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เล่นรอบแรกนัดสุดท้ายกับทางมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตก็สู้กันอย่างสนุกเลยครับเซตที่3ทางเวียดนามได้ไปก่อนครับนำ2-1เซตทางมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนี่ต้องไล่มาตีเสมอผู้จะเล่นเซตที่5นะครับครับตอนนี้เปลี่ยนตัวเอาถาประไพพันธ์ชัยศรีนะครับลงมาแทนนฤมลขานอันครับนี่ก็เป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหม่ๆเลยนะครับสำหรับบะหมี่ถาประไพพันธ์ให้บอลหัวเสาออดูมาลูกนี้ฝังเลยครับไปตีหัวเสาครับแล้วก็คาริน่าเคาเซอร์ก็ลงมาเปลี่ยนกับวานานะครับมาขึ้นเล่นแดนหน้าเขาเปลี่ยนแทนแบบริบอลโลคะแนนเป็น PA ตาม8-12รูปจิตเสิร์ฟลูกนี้รับรถมาโอ้โหแม่คาริน่าเล่นลูกส้มหล่นลูกนี้ทีออกครับเสียดายนะครับลูกนี้น่าเสียดายตีฉีกบิดไปนะครับออกเส้นข้างไปคะแนน13-8ครับเวียดติดแบงค์นำยกไปหัวเสาออดูมาอีกครั้งครับตีเข้าไปลูกนี้ติดบล็อกแล้วนะครับบอลไปกระดอนไปด้านหลังแต่ว่ารับขึ้นมาไม่ได้น้ำหนักค่อนข้างจะแรงนะครับรุสลาเสิร์ฟ9-13รับดีครับบอลแรกแต่ว่าต้องอันเดอร์โอ้โหลูกนี้ตีไม่แรงครับสำหรับหมายเลข11นะครับเหรียญที่เซ็นนะครับกับตันทีมขึ้นมาอยู่แดนหน้านะครับเหรียญที่เซ็นโอเซอร์มาทางต้องแก้ครับบอลที่3บอลแรกรับบอลกลางโอ้โหนี่ครับเวียดนามนี่จะเล่นบอลไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่นบอลยาวมากเท่าไหร่นะครับจะเล่นบอลกลางให้บอลสั้นน่าดูครับตีบอลกลางนี่เลือกตำแหน่งได้นะครับมุมจะกว้างคะแนนเป็น15-9แล้วครับทางเวียดติดแบงค์นำมาหน้าตั้งขาประไพพันธ์ดีล้นไปอีกแล้วครับยังได้ต่อครับบอลโอ้ลูกนี้ให้เยอะไปครับลูกนี้ให้เยอะไปต้องตีแก้ไปหัวเสาแล้วครับเวียดนามโอ้โหนี่ข้างหลังมองมาแต่ไกลนะครับสำหรับเหรียญที่เส้นนะครับโอ้โหเห็นขึ้นบล็อก2นี่แตะหยอดเบาๆเลยครับทำให้เวียดติดแบงค์นำไป16-9นะครับเมื่อถึงเวลานอกเทคนิคครั้งที่2เอาละครับไม่แน่แล้วครับที่ว่าไปเท่ง1ตอนนี้คะแนนห่างกัน7คะแนนนะครับเมื่อผ่านถึงกลางเซตนะครับจะเข้าช่วงปลายเซตที่เซตแรกทีมจากฮานอยเวียดติดแบงค์นี่นำไป16-9นะครับจะเป็นที่ทาง PA เครื่องยังไม่ติดนะครับยังเล่นกันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นี่นะครับเราต้องมาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับทีมแชมป์เก่าแล้วก็ทีมเต็งหนึ่งสำหรับ PA ศรีสะเกษนะครับยังเสิร์ฟต่อครับสำหรับเวียดนามนำอยู่16-9บอลแรกได้ต้องติดถามประธานเอาตีซ้ายเลยยกไปหัวเสาโอ้โหลูกนี้ลูกนี้ออกครับผู้ตัดสินบอกออกครับคะแนนของทาง PA ศรีสะเกษ10-16ออนดูมาเสิร์ฟโอ้สวยครับ
เรียบร้อยเลยครับโอเคกันทั้งสนามนะครับดูทีครับสวยครับลูกกระโดดเสิร์ฟนี่ยังไม่พลาดเลยนะครับสำหรับปอดอุมาครับพลาดลูกนี้แล้วครับแรงไปนิดนึงครับเลยเส้นหลังไปหน่อยเป็นไรครับมาดูกันใหม่ครับเหรียญที่เส้นหมายเลข11ลงไปเสิร์ฟนะครับมือตีมือหนึ่งของทางเวียดนามอยู่ไปอยู่แดนหลังแล้วครับวันนารับบอลแรกได้บอลให้บอลหลังถามบอลให้พานมาตีเป็นบอลของทางเวียดนามนะครับให้บอลกลางโอ้โหยังได้อยู่ครับเวียดนามคราวนี้ต้องมาที่บล็อกนะครับต้องเหนียวแน่นหน่อยครับบอลนี้เวียดนามให้บอลหลังโอ้โหตีเอาบล็อกได้ให้บอลหัวเสาโอ้โหยังได้อยู่ครับวันนาต้องเต้นบอลสองให้ถามให้พานตีโอ้โหลูกนี้แต่ไปตีไปเส้นหลังนะครับตีไม่แรงไม่ทางแต่ออกไปหน่อยออกไปไม่มากครับขยับไปเรื่อยๆแล้วครับทางเวียดนาม18ต่อ11เวียดที่เส้นได้เสิร์ฟต่อครับเสิร์ฟมาทางออดูมาบอลสองโอ้โหเสิร์ฟนี่เซตมือเดียวสวยงามครับสำหรับมุสลาบอลล้นไปแล้วนะครับแบบเอามือดึงออกมาดิครับมือเดียวมาให้ตีโล่งๆเลยครับทางถามประภัยพันธ์12ต่อ18ครับ PA ตามมาลิเบโร่รับบอลสั้นอีกแล้วครับนี่ครับเขาจะเล่นบอลไม่เล่นกันใกล้ๆนะครับบอลสั้นบอลเร็วนะครับสลับหน้าหลังไปมาแล้วก็เป็นการเล่นที่ค่อนข้างจะลงตัวนะครับสำหรับทีมเวียดนาม19ต่อ12ครับหูที่งาเสิร์ฟครับวันนารับบอลแรกลุสลาให้หลังถามประเพพันธ์แหมบอลรับได้ให้หัวเสามาเด็กมือมากไปหน่อยครับสำหรับซ้ำที่ถามหมายเลข15ครับปีชีพออกไปกองเชียร์ก็ยังให้กำลังใจกันอยู่นะครับสำหรับ PA ศรีสะเกษเสิร์ฟไปรับดีครับให้บอลโค้งหลังเอาละครับเป็นบอลลูกของเราแล้วยกหูเสานี่นะครับหน้าลูกนี้สวยครับยิงบอลหัวเสาดีให้บอลไม่โด่งครับยิงไปจังหวะพอดีกับวิลาวันนะครับระหว่างอุสลาวิลาวันนี่ก็หายห่วงครับเล่นกันมานานครับท้าทายเสิร์ฟบอลแรกครับดียกไปหัวเสาครับเพียรนะติดบล็อกยังได้อยู่ครับเวียดนามขออีกทีนึงหัวเสาโอ้โหลูกนี้ตีขนานเส้นมาทางขาประภัยพันธ์นี่นึกว่าออกครับเอี้ยวตัวหลบมานิดนึงขึ้นคะแนนที่20แล้วครับ20ต่อ14เวียดตินแบงค์นำเสิร์ฟลูกนี้แล้วไปทั้งเสิร์ฟออกเวิร์ลวิ่งเต็มถามอยู่5คะแนนครับตอนนี้สำหรับ PA ศรีสะเกษ15ต่อ20วิลาวันเสิร์ฟบอลแรกลิเบโร่รับได้ครับยกไปหัวเสาโอ้โหลูกนี้คู่เดิมอีกแล้วครับสำหรับผู้กิจกับลุสลาเนี่ยยืนคู่หน้านี่ครับติดบล็อกในตรงกลางดูทางครับนี่ครับติดบล็อกของลุสลาครับลูกนี้บอลให้บอลโค้งหลังโอ้โหลูกนี้เป็นออดูมาบ้างครับ2คะแนนติดนะครับจากหน้าบล็อกของทาง PA ศรีสะเกษเหลือแค่3คะแนนครับตามอยู่17ต่อ20เสิร์ฟไปลิเบโร่ล้างให้ล้นมานิดนึงต้องแย่งกันเอาแล้วครับตอนนี้กฤษณาได้เลือกให้หัวเสาออดูมาโอ้โหลูกนี้หนักครับแต่ว่ายังรับได้อยู่ต้องแก้มาครับกฤษณาเลือกให้ใครครับโค้งหลังโอ้โหเล่นติดแม่ลูกนี้ผู้ตัดสินหน้าออกครับไม่โดนหน้าไม่โดนบล็อกด้วยนะครับหน้าตีบอลเลี้ยวออกไปน่าเสียดายครับลูกนี้แม่ผู้นี้ให้บอลหลังนะครับบอลปีนหลังนี่ผู้ติดก็ขึ้นรอเลยครับ21ต่อ17ครับ
ครับยังกล้าอยู่นะครับตู้จุดลงไปเสิร์ฟนะครับที่คาริน่าก็เปลี่ยนลงมากับบรรณานะครับไปยืนแดนหน้าครับโอ้โหลูกนี้รับดีครับลูกนี้เอาครับเบียดมาเล่นหนึ่งเอาต้องแก้แล้วครับตอนนี้รุสลาเลือกให้บอลหัวเสาออกมาตียังไม่ขาดครับเอาหัวเสาบ้างครับของยูนัทแวร์ว่านี่ฝังเลยครับเหวี่ยงที่เส้นนะครับคนนี้อีกแล้วครับกับตันทีมวันนี้ลงไปเน้นหัวเสามากหน่อยนะครับทางด้านเวียดนามคะแนนนำ22-18นี่ทาง PA ศรีสะเกษต้องขอเวลานอกครั้งที่2ครับต้องออกมาเบรกเกมไว้หน่อยครับคะแนนข้างหน้าของเขาเหลืออีก3คะแนนจะชนะจะผ่านเซตแรกไปขณะที่ทาง PA นี่ตามอยู่4คะแนนนะครับกองเชียร์ก็ยังคงเสียงให้กำลังใจกันสนุกนะครับที่ยินบีสมหมายนี่ครับไม่ว่าจะรุ่นเยาว์รุ่นใหญ่นี่มาชมการแข่งขันที่สนามยินดีเสียบีสมหมายกันอย่างคึกคักเชียวครับเวียดนามยังได้เสิร์ฟต่อนะครับคะแนนนำที่22-18เกิดมาวิรวัฒน์รับดีครับให้บอลหัวเสาเอาลงมาลูกนี้ตีฝักนะครับกดฝังนะครับครับกุศลาลงมาเสิร์ฟตอนนี้หน้ารุกเรามี3คนแล้วครับออดูมาคาริน่าแล้วก็ถาประไพพันธ์ครับโอ้โหลูกนี้ลงตัวครับไปลงพอดีไม่รู้ใครจะแล่นดีครับดูครับมาดูตรงช่องตรงนั้นพอดี20-22ครับ PA ศรีสะเกษตามมาบอลแรกรับเข้าครับนี่ให้บอลโอ้โหลูกนี้ลงครับลูกนี้ตีฉีกมาลงตรงเส้นพอดีนะครับดูครับให้บอลสั้นๆนะครับแต่ออกบอลเร็วนะครับทางเวียดนามนำไป23-20ครับโค้งหลังก็ทำได้ครับสำหรับออดูมาครับดูดีครับถอยมาแต่ไกลนะครับแล้วก็อัดไปตรงกลางนะครับตามอยู่2คะแนนครับ21-23ในปลายเซตแรกลูกนี้กระโดดเสิร์ฟดิหน้าบล็อกได้ครั้งนึงแล้วครับอีกทีครับไปหัวตะเอ้าโหลูกนี้ครับติดแต่บอลมันกระดอนออกไปมันกระดอนไม่กระดอนเข้ามาในสนามมันกระดอนออกไปครับเอาละครับขึ้นแท่นแล้วครับ24-21ครับสำหรับเวียดติงแบงค์นะครับเหียนที่เซินจะเป็นผู้เสิร์ฟนะครับรับบอลแรกเข้าอันนี้ให้บอลกลางเลยครับคาริน่าวิ่งฉีกหลอกไปนะครับด้านขวาแต่ว่าขาไปผ่านอุสอนมาเล่นบอลกลางครับแล้วก็เช่นสลับกันแล้วครับคาริน่าลงไปเสิร์ฟนี่ปื้มจิตก็มาเปลี่ยนกับลิเบโร่ไปเล่นแดนหน้านะครับยืนคู่กับวิลาวันแล้วก็ถาประไพพันธ์ครับคนแรกครับดีให้บอลสั้นๆอีกแล้วครับบอกเอาแล้วครับเลือกตั้งให้โอ้โหลูกนี้หลอกครับเป็นบอลของเวียดนามเอ๊ะได้ครับลูกนี้บอลแรกเอาให้บอลโค้งหลังถาประไพพันธ์โอ้โหลูกนี้น่าว่าเสียวกันครับนี่ลูกนี้นี่ตั้งใจตีทัดบอลเลยนะครับเดี๋ยวดูทีครับโอ้โหฉลาดครับลูกนี้นะเพราะว่าตีผ่าไปนี่ไม่พ้นแน่เพราะหน้าบล็อก2แล้วขึ้นมาเลยนะครับดูมาลองเอาครับนี่ครับทีมอาแบกรัตนประดิษฐ์มานั่งรอครับจะแข่งคู่ต่อไปนะครับขณะที่เกมในสนามนี่ก็ดูเข้มข้นครับไล่มาที่ติดแล้วครับ23-24ในปลายเซตแรกนะครับผ่านเซตพอยต์ครั้งแรกไปแล้วนะครับสำหรับทีมPA ศรีสะเกษสนุกสนานนะครับสำหรับผู้ชมนะครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มากันนะครับเต้นรำกันสนุก
็เป็นความสุขอีกอย่างนะครับสำหรับคนศรีสะเกษที่ได้มาชมกีฬาดีๆนะครับมาชมกันต่อครับคาริน่าเคาเซอร์ลงไปเสิร์ฟครับคะแนน23-24โอ้เสิร์ฟพุ่งดีครับลงเอาละครับตอนนี้เป็นบอลที่เราเลือกเล่นแล้วครับยังได้อยู่ครับเอาให้บอลโค้งบอลลูกนี้โอ้โหคนเทในสนามเลยครับไล่มาทันนะครับ24-24แม่ลูกนี้ดูครับให้บอลหัวเสานะครับหันหลังให้บอลหัวเสาให้ยิงไปที่ให้วิลาวันนะครับลูกนี้โอ้โหนี่โค้ดในองค์ครับเลวันยุงนะครับไม่อยากจะเชื่อลูกทีมว่าแม่คะแนนเดียวนะครับ24-24ครับมาชมกันต่อครับตรงนี้บอลแรกตั้งดีให้บอลท่านมาเดินมายังเป็นอาวุธเด็ดของเขาเลยครับบอลกลางนี่ถ้าบอลแรกเขารับได้นี่โอกาสที่มือเซฟจะให้บอลนี่สวยๆกับขอขึ้นตีนี่ทำให้เห็นได้หลายครั้งแล้วครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เราเดินฝ่ายลุกบ้างแล้วครับคะแนนเวียดนามนำ25-24บอลแรกรับดีครับให้บอลท่านโอ้โหตู้มโอ้โหลูกนี้เป็นบอลที่เราเห็นคุ้นเคยตากันมาบ่อยๆนะครับระหว่างนุชนากับตู้กิจนะครับนะครับให้บอลเร็วเนี่ยแล้วจังหวะลงตัวพอดี25เท่ากันครับรับได้ดีนุชนายิงบอลหัวเสาโอ้โหนี่ครับวิลาวันอภิญญาพงศ์นะครับกับตันกิฟนะครับทำแต้มให้ PA ศรีสะเกษพลิกมาเป็นนำ26-25เป็นเซตพอยต์ครั้งแรกของ PA ศรีสะเกษครับรับได้ดีให้หลังครับเล่นเบาๆตอนนี้เลือกให้แล้วครับลุสลาหัวสาวอีกครั้งกับวิลาวันยังนั่งได้อยู่นะครับโอ้ลูกนี้เบิ้ลบอลแล้วครับผู้ตัดสินจะทุกพรกิติชัยสมบูรณ์ของทางเวียดนามเบิ้ลบอลนะครับโอ้โหแล้วทำให้คะแนนสุดท้ายนี่เป็นของ PA ศรีสะเกษนะครับเก็บ2แต้มสำคัญติดต่อกันในช่วงท้ายเกมนะครับแล้วก็ปิดเซตแรกไปด้วยชัยชนะอย่างสนุกสนานเลยครับเกมเซตแรกของคู่นี้ PA ศรีสะเกษชนะเวียดติดแบงค์ไปก่อนนะครับ27-25เราพักกันสักครู่ครับแล้วมาติดตามชมเซตที่2กันต่อไปครับผู้ที่เราชมการถ่ายสดเป็นการแข่งในรอบรองชนะเลิศทีมหญิงนะครับระหว่างทีม PA ศรีสะเกษนะครับแชมป์เก่าพบกับทีมเวียดติดแบงฮานอยเวียดนามนะครับผ่านมาในเซตแรกก็เป็นเกมที่สนุกนะครับที่ทีมสาวไทยนี่ทิ้งเกมในช่วงท้ายนะครับคือตามมาจากกลางเซตนี่ตามมาตลอดเลยนะครับแล้วก็มาเบียดจนได้เล่นแต้มอยู่ก่อนเอาชนะไป27-25ก็เป็นเกมที่สนุกอีกนัดนึงนะครับสำหรับทีมเวียดนามทีนี้ก็สู้ได้อย่างสนุกนะครับในรอบแรกนะก็เอาชนะขออภัยครับในรอบแรกก็แพ้ทีมมหาวิทยาลัยรัตนบดินทร์มาอย่างสนุกเลยครับ2-3แข่งตอนนั้นก็เล่นกันเพื่อจะชิงที่1นะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อทางเวียดติดแบงค์พ่ายแพ้นี่ก็ต้องเป็นที่2ในสายทำให้ต้องมาเจองานหนักในนัดนี้นะครับที่ต้องมาพบกับที่1ในสายกออย่างทีม PA ศรีสะเกษนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลศิลป์ศูนย์หน้าประชาชนกอครั้งนี้นะครับที่จังหวัดศรีสะเกษมีการแข่งขันในประเภททีมชายด้วยนะครับโดยวันนี้มีการแข่งขันไป2คู่นะครับที่แข่งขันกันก่อนหน้าที่ทีมหญิงจะเริ่มขึ้นนะครับทีมชายในมี5ทีมเข้าแข่งขันนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับมีทีมฐานอากาศทีมสโมสรราชนาวีทีมสโมสรมทบ11ทีมสโมสรกองทัพบกและทีมสโมสรศรีสะเกษนะครับแข่งพบกันหมดแล้วรวมคะแนนครับทีมชนะมากที่สุดนะครับจะเป็นแชมป์นะครับสำหรับสองคู่ที่ผ่านไปก่อนหน้าทีมหญิงนี่ก็เป็นการแข่งขันทีมชายนะครับผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฐานอากาศชนะทีมมทบ11ไป3-0เซตด้วยคะแนน25-17 25-22 25-16อีกคู่นะครับประเภททีมชายเช่นกันครับ
กองทัพบกชนะศรีสะเกษ3-0เซต25-21 25-22และ27-25นะครับส่วนทีมหญิงก็แบ่งเป็น2สายนะครับมีทั้งหมด6ทีมนะครับสายละ3ทีมก็แข่งคัดเอาที่1ที่2มาแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับคู่ที่เราชมนี่ก็เป็นคู่รองชนะเลิศคู่แรกนะครับระหว่าง PA ศรีสะเกษทีมอันดับ1สายก่อพบกับทีมสโมสรเวียดตินแบงครับอันดับ2ของสายขอนะครับแล้วก็จบคู่นี้ก็จะมีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศทีมหญิงอีก1คู่นะครับระหว่างทีมสโมสรไทยเดนมาร์กหนองเรือนะครับซึ่งเป็นทีมอันดับ2ในสายก่อจะพบกับทีมอันดับ1ในสายขอคือทีมสโมสรมหาวิทยาลัยรัตนบดิตนะครับซึ่งทางสยามสปอร์ตไลฟ์ทูสปอร์ตจะถ่ายทอดให้ชมอีกคู่หนึ่งนะครับตอนนี้เรามาชมการแข่งขันในเซตที่2ของทีม PA ศรีสะเกษกับทีมเวียดตินแบงค์นะครับเซตแรกก็เล่นการถึงแต้มดิวนะครับก่อนที่ทีมสาวไทยทีมแชมป์เก่าจะเอาชนะไปก่อนผู้เล่นก็ยังยืนจากชุดเซตแรกมาเลยครับรุสลาเสิร์ฟให้บอลสั้นมาเดิมบล็อกดีครับแต่ยังเล่นได้อยู่ครับให้บอลโค้งหลังลงทุกแม่ยังต้องแก้ครับบอลสุดท้ายวันนาปีออกมาบอลแรกดูรับดียิงบอลหัวเสาครับลูกนี้ติดบล็อกน่าจะบล็อกออกไปครับคารีน่ากับถาประไพพันธ์บล็อกติดนะครับแต่ว่าลูกกระดอนออกดูครับถ้าเข้าข้างในก็ได้เล่นต่อละเวียนที่เส้นเสิร์ฟครับบอลแรกรับดีให้บอลกลางตีมายังล็อกได้อยู่ครับแต่ว่าบอลที่2ไม่ดีครับบอลครับเวียนที่เส้นต้องขอโทษเพื่อนนะครับแต่เป็นมือหนึ่งนะครับคนนี้มือตีมือหนึ่งของทางเวียดติ่งแบงโอ้โหลงไปพอกระโดดเสิร์ฟนี่คนดูก็คือฮากันทุกครั้งนะครับสำหรับออลูมาเขาก็แต้มาครับลูกนี้เลือกให้บอลกลางครับนี่คาริน่าแม่ซ้อมกันได้ไม่นานนะครับรุสลากับทางคาริน่านี่เพราะว่าคาริน่าก็เล่นอีกสโมสรหนึ่งนะครับเพิ่งมาได้รวมกันใน PA ศรีสะเกษนี่แหละครับแต่ก็ยังทำได้ดีในบอลเร็วอยู่ยาวไปนิดนึงครับสำหรับออลูมาแต่ก็แฟนๆก็ได้ฮือฮากันครับลงไปเสิร์ฟแต่ละครั้งนี่สำหรับน้องออนออลูมาสิทธิรักษ์เป็นโลโก้ไปแล้วนะครับสำหรับการกระโดดเสิร์ฟของน้องออนโอ้โหนี่ตกตีแก้มานะลูกนี้โอ้ลูกนี้รับนี่ก็ถามว่าแฟนๆตบแก้มานะครับแต่ว่าทำได้ดีครับปลื้มจิตลงมาแล้วครับสลับกับวันนานะครับมาเล่นแดนหน้านะครับปลื้มจิตถิ่นขาววันแรกรับเข้าโอ้ให้บอลสั้นแต่นี่ครับบล็อกเดียวเลยลงมาก็ได้ปิดบล็อกเลยครับสำหรับปลื้มจิตถิ่นขาวหูที่ง้าตีไม่ผ่านครับลงไปเสิร์ฟครับคาริน่าโอ้ลูกนี้ต้องแก้มาโอ้โหลูกนี้เก่งครับนี่ลูกนี้ตีไม่ได้เลยครับใช้เซตเบาๆครับหยอดไปหลังตัวที่จะตัวข้างหน้านี่ครับที่เขาขึ้นบล็อกนะครับขาประไพพันธ์แม่ถอยห่างไปนิดนึงครับเสิร์ฟไปวิลาวันครับให้บอลโค้งหลังนี่ครับขาประไพพันธ์นี่คนบินได้นะครับมีคนตั้งฉายาว่าถาประไพพันธ์อย่างนี้ครับดูครับโอ้โหตัวนี้เดียวแต่กระโดดสูงลูกนี้ครับตีบอลโค้งหลังมาสวยงามครับขยับไปเป็น5-3ครับเสิร์ฟมาบอลแรกเข้ายกไปหัวเสาครับบล็อกได้อย่างนั้นเล่นต่อครับหัวเสาอีกครั้งนึงบอลผ่านมาเอาละครับตอนนี้เลือกนี่มาครับคู่นี้ได้เล่นดีแล้วเอาบ้างครับบอลสั้นต่อบอลสั้นมาเจอกันแต่ว่าเป็นของทางเวียดนามนะครับที่ลูกนี้ได้แต้มไปของเราทางปื้มจิตนี้ตีไม่ผ่านนะครับยังไ
ต้องมาทำความเข้าใจกันอีกทีนึงนะครับสำหรับนุสลากับปื้มจิตแล้วก็เพื่อนๆร่วมทีมครับดีครับยังเซตได้ต่อมีตีแก้มายกไปหัวเสาอีกครั้งครับเดินทิ้งเส้นโอ้บอลกากต้องวิ่งไปแดนหลังนะครับออดูมาบล็อกได้ครับมาแล้วครับนี่นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่ปิดหน้าบล็อกทำคะแนนให้กับทีมไปหลายครั้งนะครับดูครั้งครับขึ้นคู่กันเนี่ยมีโอกาสเก็บแต้มได้หลายครั้งนะครับ6ต่อ4ครับ PA นำบอลแรกเข้าบนโค้งหลังแตะเข้าไปลูกนี้ออนุมานี่ไปปิดบล็อกไว้แล้วนะครับเห็นว่าตีไม่ได้เลยเลยเคาะข้ามมาแลแทงถีนะครับลงไปเสิร์ฟนะครับหมายเลข8โอ้โหลูกนี้แรงไม่นิดนึงครับแต่สวยครับลูกนี้มาเหนือเน็ตไม่มากครับลูกนี้แต่ว่าพอลงนี่เลยเส้นไปหน่อยเดียวครับ7ต่อ5ครับปื้มจิตถิ่นขาวเสิร์ฟได้ครับโอ้โหเลยนี้ได้จังหวะ2แต่เอารู้ครับยังเล่นได้อยู่ออลูมาดีไม่ถนัดเป็นบอลเขาหัวเสาบ้างต้องเขาโอ้โหลูกนี้ตีไม่แรงแต่ได้จุดครับเว้นที่เส้นอีกแล้วครับหมายเลข11มาดูครับไม่จะแตะบอลไปนี่ครับไปตรงกลางนะครับตรงจุดตรงนั้นพอดีบางทีบอลบางจังหวะนี้ไม่ต้องแรงนะครับแต่ขอให้ได้ทิศทางและน้ำหนักขาครับครับดีครับบอลโอ้โหมาครับเป็นลูกทีหลังนี่สวยงามเลยครับเป็นคะแนนของ PA ศรีสะเกษนำอยู่8ต่อ6ก็ถึงเวลานอกเทคนิคครั้งแรกครับยังสู้ได้ดีอยู่นะครับสำหรับทีมเวียดติดแดงบอลสั้นนี่เป็นอาวุธหลักของทางทีมจากเวียดนามคนนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับหลังจากจบคู่นี้แล้วก็จะมีการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศอีกหนึ่งคู่นะครับระหว่างไทยเดนมาร์กหนองเรือนะครับพบกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเป็นรอบรองชนะเลิศทีมหญิงอีกคู่นึงครับที่ทางสยามสปอร์ตไลฟ์ทูสปอร์ต87จะถ่ายทอดสดต่อจากคู่นี้นะครับเกิดมาบอลแรกรับได้โค้งหลังดีๆแต่ว่าทางพีรับไม่ได้ต้องแก้ไปก่อนครับยกหัวเสาออดมาบ้างครับไม่ต้องหนักครับแก้กันไปคนละทีเลยนะครับหมดแรงกันดูครับก็พอเห็นบล็อก2นี่ไม่ตกแต่ขึ้นเหนือบล็อกแล้วก็ตีไม่ยากนะครับลูกนี้ตีข้ามบล็อกมาโค้งหลังเอาบ้างยุ่งยกหัวคนยกสูงนี่นะครับเจตนาให้ทุบเลยนะครับลูกนี้ทางวิศลานี่ให้บอลลูกนี้นี่ให้บอลโค้งโด่งสูงเลยนะครับ10ต่อ6ครับรุสลาลงไปเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้ชะงักไปเลยครับทราบที่ถับเลยมาได้15นี่ก้มแล้วก็ชะงักไปขยับไป11ต่อ6นะครับ PA ศรีสะเกษทางเลวันยุ้งนี่โค้ชของทางเวียดติดแบงค์นี่ต้องขอเวลานอกเลยครับเสียแต้มไม่ง่ายติดๆกันเองทางโค้ชต้องมาปรับเกมบ้างครับสำหรับทีมเวียดนามทีนี้ก็เป็นทีมที่เล่นได้อย่างเหนียวแน่นทีมนึงนะครับโดยเฉพาะในเกมที่พบกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเองเกือบทำให้ทีมอาร์แบ็กของเราเนี่ยที่ถือว่าเป็นทีมเต็ง2ของรายการเนี่ยเกือบต้อง
ตกมาเป็นที่2ในสายแทนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทางอาจจะต้องเสียทางคอนทันเกิดปลาดไปด้วยนะครับเมื่อวานมีการบาดเจ็บต้องดูว่าในเกมต่อไปนี้คอนทันจะกลับมาลงสนามได้หรือไม่ลุสลายังเสริมต่อครับแต่เป็น12ต่อ6ดูครับลูกนี้ลงครับบอลแรกรับเข้าให้บอลสั้นๆบล็อกติดแต่ว่าไปลงในแดนตัวเองครับคะแนนก็ยังไม่ห่างนะครับสำหรับคู่นี้7ต่อ12ครับครับอยากแก้เซตมือดูครับลูกนี้แก้ไขลูกนี้ดีทั้งคู่ครับทำได้ดีทั้ง2ทีมเอาใหม่ครับทางวันนาให้งกละโอ้โหลูกนี้ต้องแก้เป็นของเวียดนามครับหัวเสาแม่พุ่งมาเต็มที่นะครับทั้งถาประไพพันธ์ทั้งวันนานี่ต้องเช็ดพื้นสนามนะครับนี่ดูครับถาประไพพันธ์พุ่งไปก่อนวันนาเสริมอีกทีนึงต่อครับ8ต่อ12ครับเวียดนามตามอยู่หัวเสาถาประไพพันธ์โอ้โหเดี๋ยวครับทีนี้รับลดมาก็ยังได้อยู่หัวเสาของเวียดนามครับโอ้โหลูกนี้เป็นคาริน่ากับออนุมาบ้างครับขึ้นบล็อกคู่ลูกนี้ดูครับเขากันมาเล่นจากรับเป็นลูกได้ดูครับมาติดบล็อกคู่เนี่ยผมบล็อกสวยครับลูกนี้บอลฉลับไปลงเกือบเส้นข้างครับออนุมาแม่กระโดดเสิร์ฟทีฮือไห้นะครับแต่ลูกนี้ติดเน็ตผู้ชมก็อยากมาเห็นลีลาของนักตบในระดับซุปเปอร์สตาร์ของไทยนะครับอย่างอนุมาเนี่ยก็ต้องมาเห็นในลูกกระโดดเสิร์ฟนะครับโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ซ้อมกันนานนะครับแต่ว่าจังหวะต้นหีจะเป๊ะเลยนะครับลุสลาเนี่ยยิงบอลให้ถึงมือคาริน่าที่กระโดดขึ้นรอเลยนะครับเป็นบอลเร็วตามถนัด14ต่อ9ครับ PA ศรีสะเกษนำบอลแรกรับได้ดีให้บอลกลางติดหาผู้ติดบล็อกเดียวนี่ติดแขนเดียวนะครับแล้วมันเลยฉลับออกไปสลับกันทำแต้มอยู่ครับ PA ศรีสะเกษยังได้เปรียบอยู่ตอนนี้เวียดนามเสิร์ฟตามอยู่10ต่อ14ครับเสิร์ฟไปที่วิลาวันอีกแล้วครับวิลาวันมาบีทับในลูกนี้สวยงามครับเพื่อนทีมกระโดดหล่อแล้วก็ขึ้นซ้อนอีกทีครับสำหรับวิลาวันดูครับไม่ให้นะลูกเลยเป็นบล็อกฟรีเลยครับลูกนี้นะครับกระโดดขึ้นฟรีเลยรับไปดีบอลโอ้โหลูกนี้บล็อกติดแต่ออกครับลูกนี้กระดอนออกมีเซตให้บอลสวยเลยครับสำหรับหาที่หัวเลยครับคุกเข่าให้บอลโค้งหลังเลยครับมาบ้างครับสงสัยปลื้มจิตสงสัยในปลื้มจิตนั้นที่เป็นหัวหน้าทีมนะครับก็เลยถ้ามีปัญหาข้อสงสัยในลูกเป็นอะไรนี่ก็ต้องทางหัวหน้าทีมนะครับซึ่งก็เป็นเดนนองนะครับที่จะต้องมาคุยกับทัพผู้ตัดสินโอ้โหลูกนี้ยังไงครับลูกนี้เสิร์ฟออกครับเลยเป็นคะแนนของทางPA ศรีสะเกษนำไปที่16ต่อ12ครับครับดูภาพชายครับเมื่อถึงเวลานอกครับในถึงขั้นที่2ก็นำอยู่ไม่ห่างเท่าไหร่ครับ4คะแนน16ต่อ12ก็กลับมาจากเซตแรกนะครับเซตแรกทาง PA ศรีสะเกษจะเป็นฝ่ายที่ตามอยู่นะครับก็ถึงเวลานอกในถึงขั้นที่2ต่อมาขั้นที่2นี่ก็เป็นทางพีเอศรีสะเกษนะครับที่ออกนำไปก่อนอ
เชียร์ก็ยังสนุกสนานในการชมของคู่นี้อยู่นะครับต้องแก้มาครับที่เป็นบอลของทางพีเอสนี่ครับโอ้โหมีหลังของทางมือทางครับวิ่งวิ่งไปหลังเลยนะครับลูกนี้รู้เลยครับทางดุสลารับดีครับยกมาทางหัวเสาบล็อกได้ดุสลาอีกครั้งครับนี่สองครั้งเต็มๆแล้วนี่นะครับบล็อกคู่ครับผ่านไปได้ครับลูกนี้ปุ๊บติดขึ้นบล็อกนั้นครับแต่เวียนทิเซนเน่ตีฝาไปครับดูครับตีฝาบล็อกไปได้13ต่อ17ครับเวียดตินแบงค์ตามมาใหม่ครับสูตรเดิมแต่เปลี่ยนคนหน่อยครับคือเปลี่ยนขึ้นหลอกแต่เป็นออดูมาขึ้นตีทับไปครับดูครับหลอกบล็อกนะขึ้นไปแล้วนะครับแต่ขึ้นเร็วไปกว่าออดูมาต้องอันเดอร์ตั้งมาครับบอล3ตีโอ้โหลูกนี้เอาครับออโอ้โหออดูมายังไงครับเจตนาจะตีเผื่อทัดอยู่นะครับลูกนี้ว่าตีแต่ฉลับมือไปเกือบให้ฉลับบล็อกนะครับแต่ว่าไม่ฉลับบอลฉีกออกไปดูครับจะตีเนี่ยฉีกมาครับไม่ได้14ต่อ18ครับเวียดนามตามอยู่บอลเลยลูกนี้ยังไม่ได้แต้มโอ้โหไม่ทันมาพยายามช่วยกันเล่นนะครับเวียดนามแต่บอลสุดท้ายนี่ไล่ไม่ทันครับนี่นะครับคือเป็นจุดเด่นของทีมเวียดตินแบงค์จากฮานอยอีกรูปนะครับเรื่องความเหนียวแน่นในบอลรับบอลรองนะครับแต่จังหวะสุดท้ายนี่ไกลไปหน่อยครับ19ต่อ14ครับ PA นำบอลแรกเข้าดูบอลตาเอาแล้วครับรุจลายิงโค้งหลังโอ้โหถามต่อไปพันครับบอลยกสูงโด่งโด่งเนี่ยดูครับพลาดยากครับให้บอลโค้งโด่งโด่งดิถาวรพันธ์อีกจะทำได้ดีอันเดอร์ตั้งมาหน้าลูกนี้บอลเปลี่ยนทางนะครับไปติดบล็อกแล้วก็ไปฉลับให้ตัวหลังนี่ไล่ไม่ทันคิดแต้ม20นะครับทีม PA ศรีสะเกษยังนำอยู่20ต่อ15เวียดตินแบงค์เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับมาเลยทีเสิร์ฟยิงไปที่ขาประเภทพันแต่บอลเลี้ยวออกเลยครับขอโทษเพื่อนเลยครับเหงียนที่เซ็ตนะครับเนี่ยบอลดูครับบอลมันหนีออกไปเลย21ต่อ20ต่อ15ครับ PA ศรีสะเกษนำไม่หนักครับตรงนี้กระโดดแต่ตีไม่หนักเป็นแต้มของทางเวียดตินแบงค์ครับจะเล่นอยู่บอลกลางเนี่ยครับดูครับหมายเลข2หูที่งาครับไม่เสิร์ฟครับหูที่งาเสิร์ฟไปวันนารับเข้าโค้งหลังมาครับนี่ตามครับแต่ข้าวเหนียวครับลูกนี้ยังเป็นบอลลุกเลยมาลูกนี้ตีไม่โดนบล็อกนะครับบอลออกไปทำแต้มสลับกันทำแต้มนี้ก็เสร็จ PA ศรีสะเกษนะครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับก็ต้องมาเล่นเกมรับเสิร์ฟไปที่ลิเบโร่ออกบอลกลางเล่นเบาๆยกมาหัวเสาวิลาวันดวน2โอ้โหตีสูงที่สวยแต่ยังรับได้ครับเวียดนามมาหัวเสาโอ้โหลูกนี้ปุ๊บติดนะครับลูกบล็อกเดียวเลยแม่แล้วเก็บแต้มจากดูครับครับลูกนี้เสร็จเลยครับแล้วก็เก็บแต้มจากบอลเสิร์ฟนี่ได้กำไรนะครับนำไป23ต่อ16นี่ทางเวียดนามต้องขอเวลานอกครั้งที่2นะครับในช่วงท้ายเซตที่2
2คะแนนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับของ PA ศรีสะเกษแต่ขนาดนี้23ต่อ16ก็ยังไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมเจ้าถิ่นแชมป์เก่าครับเข้าปลายเซตที่2นะครับทีมเจ้าถิ่นยังเล่นจะอย่างเป็นต่อนะครับคะแนนนำอยู่ที่23ต่อ16แล้วก็จะเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟต่อครับคาร์ดิน่าเสิร์ฟมาลิเบโรรับได้โอ้โหลูกนี้ฟาวเลยครับลูกนี้โอ้โหเล่นลูกนี้มันห้ามแดงนะครับลูกนี้เป็นคะแนนของทางทีเอศรีสะเกษยี่สิบสี่ต่อสิบหกครับเซตพอยต์ครั้งแรกบล็อกได้อยู่ยังเล่นได้อยู่ครับบอลที่สามสามประภัยพันโอ้โหตรงนี้ติดเกมเลยครับสำหรับสามประภัยพันนี่เป็นการเล่นบอลตั้งบอลแก้นะครับแล้วก็สามารถเก็บคะแนนได้แล้วก็เป็นฝ่ายชนะไปในเซตที่สองครับสำหรับ PA ศรีสะเกษด้วยคะแนน25 ต่อ 16ทำให้ตอนนี้ PA ศรีสะเกษนำทีมเวียดตินแบงค์จากเวียดนามไป2-0เซตนะครับเราพักกันสักครู่แล้วมาติดตามชมเซตที่3กันต่อไปครับครับเรากลับมาที่ยินเนเซียมวีสมหมาย 4,000 ที่นั่งนะครับจังหวัดศรีสะเกษมาชมการแข่งขันวอลเลย์บอลเซเล็กทูน่าประชาชนกอทีมชายทีมหญิงนะครับผู้ที่เราชมการแข่งขันเป็นการแข่งขันในประเภททีมรอบรองชนะเลิศนะครับระหว่างทีม PA ศรีสะเกษพบกับทีมเวียดตินแบงค์จากฮานอยเวียดนามนะครับซึ่งผ่านไป2เซตนี่ทีมสาวไทยชนะไป2-0เซตนี่ทางรู้สึกจะเจ็บมือนะครับทางนุสราต้อมคำนะครับโอ้โหทำหน้านั่นเลยต้องมาให้ทางโค้ชหมูนะครับกิติพลเอาไปครับพลวัตตู้มณีครับเพราะต้องมาดูดวลให้พลวัตตู้ชื่อเดิมเขาจิตติพลตู้มณีนะครับอดีตมือเซตทีมชาติไทยก็มาเป็นสตาฟโค้ชให้กับทีม PA ศรีสะเกษนะครับนี่ก็วรรณาบัวแก้วนะครับก็ยังเป็นลิเบโร่ทีมชาติไทยแล้วก็ทีมการไฟฟ้าส่วนไฟฟ้านี่ครับพลวัตตู้มณีบรรยากาศในสนามตอนนี้ก็นอกจากกองเชียร์จะได้มาชมมาเชียร์วอลเลย์บอลแล้วทางฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับก็ได้มีการมอบของรางวัลนะครับเป็นการจับรางวัลให้กับผู้ชมผู้โชคดีนะครับมีทั้งโทรศัพท์มือถือพัดลมนะครับแล้วก็พัดลมของรางวัลมากมายพอสมควรนะครับสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับผู้ชมนี่ครับแล้วก็ทางกากับตันกิฟต์นะครับมาเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีเป็นช่วงพักเบรกการแข่งขันนะครับก็มีการจับสลากมอบรางวัลให้กับผู้มาเข้าชมนะครับในงานนี้ทางนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินี่ก็อำนวยความสะดวกในการแข่งขันนะครับในหลายอย่างนี่ครับบรรดาผู้เล่นของทางมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับที่จะแข่งคู่ต่อไปนะครับคือคาริน่าคาวเซอร์ครับนักตบจากทีมนครนนท์ 3B ทรีบอร์ดแบนนะครับในวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกที่ผ่านมาเซต3กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้2เซตแรกนี่ก็ทาง PA ศรีสะเกษนี่เป็นฝ่ายชนะไปก่อนยังต้องดูเรื่องผู้เล่นตำแหน่งต่างๆก่อนนะครับต้องดูทางผู้ตัดสินที่2ก็ต้องมาเช็คตำแหน่งนะครับว่าถูกไหมนะครับเบอร์ตรงกับที่ส่งชื่อไหมครับ
ครับเมื่อเรียบร้อยก็จะได้แข่งขันกันต่อไปที่ดูของทีม PA ศรีสะเกษนี่จะมีเปลี่ยนก็จากเซตแรกก็มีแค่3ประไพพันธ์นะครับที่แทนนฤมลขันอันนะครับนอกนั้นก็ยังตัวเต็มอยู่เริ่มเกมครับเซตที่3 3ประไพพันธ์ตีหัวเสาอีกครั้งครับเสาไพพันธ์แตะเบาๆลูกนี้ครั้งแรกตบติดบล็อกนี่อีกมาอีกครั้งนึงนี่ต้องเล่นทางเลยครับแตะไปเหนือบล็อกพอนะครับสำหรับถาปไปพันแล้วออดูมาก็จะมากระโดดเสิร์ฟให้เห็นอีกครั้งครับโอ้ลูกนี้สวยครับกบพิกเน็ตนี่ต้องบอลสองนี่ต้องแก้มาเลยนะครับได้แต้มไหมครับลูกนี้บอลแม่บอลดีหลังนี่จังหวะสวยเลยครับอาริต้านี่มือบอลเร็วอยู่แล้วนะครับพอได้แต้มเราก็ได้จะได้เห็นออนุมากระโดดเสิร์ฟอีกแล้วครับเมื่อสักครู่นี่สวยงามเลยครับคะแนนที่ได้มาออนุมาเสิร์ฟต่อครับแต่รับได้ดีครับลูกนี้ยิงบอลเบาๆเอาเราลงได้ตั้งมาครับโค้งหลังโอ้ลูกนี้พยายามต้องแก้มาครับสังเวียดนามพีเอได้เล่นอีกครั้งครับโอ้ลูกนี้เซตมือเดียวยกบอลโดกหัวเสาลูกนี้ตีฝ่ามาลูกนี้ทัชครับตีทัชคะแนนของทางเลือดตินแบงค์ครับการแข่งขันในต้นเซตที่3นะครับเวียนที่เส้นครับกัปตันทีมลงไปเสิร์ฟเจอพระทั้งออดูมาให้บอลโค้งหลังฮาลีน่าออกไม่ใช่ครับของมาครับถามประไพพันธ์ครับยืนรออยู่แล้วเลยครับดูทีครับบอลยกถามพันธ์นี้ให้ยกสูงๆนี่ไม่ค่อยพลาดครับลูกนี้ก็ทำได้ดีคะแนนเป็น3ต่อ1ครับ PA โอ้โหลูกนี้ต้องเซตรับสตีได้ดีครับออกมาบอลรับได้ดีบอลหัวเสาวิลาวันลูกนี้ตีมาแทกบล็อกออกไปเลยครับตรงนี้บล็อกติดนะครับแต่ออกกาลิน่าเสิร์ฟดิเบโลรับมาเล่นบอลกลางต้องแก้แล้วครับบอลที่3วิลาวันดีเลยบล็อกเพื่อปิดบล็อกเดียวลูกนี้ครับได้ดีครับแก้ไปก่อนครับลูกโอ้โหคะแนนลูกนี้ได้มาฟรีๆเลยครับแม่เกิดการไม่เข้าใจกันนี่ครับตีแก้ไปแท้ๆนะครับไม่มีคนเล่นครับข้างหลังบางทีจังหวะจะได้คะแนนนี้ก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะครับต้องแก้ครับบอลแต่ยังตั้งได้ดีนะครับลูกนี้เอาละครับอุสลาโอ้โหลูกนี้บอลให้บอลโค้งหลังนี่เหมาะเหม่งกับทางถาประไพพันธ์นะครับลูกนี้ดูอีกครั้งครับเนี่ยกระโดดโอ้โหมาดูนัดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับที่ได้เห็นลูกเล่นแพรวของทางนักตบระดับโลกมือเซตระดับโลกอย่างอุสลาหรือว่านักตบซุปเปอร์สตาร์คนอื่นๆนะครับเราเป็นอีกครั้งครับที่จังหวัดศรีสะเกษได้มีโอกาสได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับชาติที่มีถือว่าเป็นรายการที่รวมดาวตกไปจากทั้งอดีตทั้งถึงปัจจุบันนะครับอดีตก็ยังมีนะครับที่มาในรายการนี้ครั้งนี้ก็ยังมีการแข่งขันในเพศทีมชายด้วยนะครับที่เอามือระดับสุดยอดของนักตบหนุ่มทั้งหลายมาแข่งขันในรายการนี้คะแนน6ต่อ1ครับมาเล่นกันต่อครับหลังจากที่ทางเวียดนามนี่ได้ขอเวลานอกไปตั้งแต่ต้นเซตที่3รับได้ดีครับบอลโอ้โหลงเลยวิลาวันวิลาวันวักเดียวได้เลยครับลงเลยมีเซตให้โค้งหลังไปก็คือติดบล็อกครับยังได้เสิร์ฟต่อครับคาริน่าม
ันเดอร์ตั้งมาหัวเสาต้องหยุดบล็อกดูครับพื้นจิตออกแกงเอ้าบอลแรกไม่นี่มาครับทีโอ้โหแบบเหนียวแน่นครับดิบาโลยังได้อยู่ครับแก้มาก่อนครับเวียดนามตอนนี้ต้องเลือกให้ครับให้บอลหลังลูกนี้เต็มแต้มรวดเลยนะครับสำหรับทีมบีเอศรีสะเกษ8-1นะครับเมื่อถึงเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกดูครับลูกนี้ไม่หนักครับเป็นคะแนนเลยเริ่มจะหลุดบ้างนะครับสำหรับทีมเวียดนามเสียแต้มติดๆกันเลยนะครับเป็นคะแนนของทางทีม TA ศรีสะเกษนอกจากนักตบที่เราได้เห็นไปลงสนามทั้ง6แล้วครับที่นั่งอยู่ที่มานั่งสำรองก็ยังมีมือดีๆนะครับอย่างวริกากันทองนี่ก็ยังไม่ได้ลงนะครับวริกากันทองก็อยู่ในทีมนี้นะครับชื่ออย่างรัตนาพรสนวนรำนี่ครับน้องคุ้ยจากทีมอยุธยา ATCC จารุณีสารนอกนี่ก็เป็นราชินีวอลเลย์บอลชายหาดที่มาเล่นในร่มนะครับนี่ยังนั่งอยู่ข้างสนามนะครับยังเป็นตัวสำรองจุฑารัตน์มูตีพิลานี่ครับกัปตันโอนี่ทีมชาติบาดเลยเรียกว่า PA ศรีสะเกษนี่เป็นทีมรวมดาวนะครับรวมดาวตกได้แต้มมาแล้วครับสำหรับเบียดติงแบงค์2-8ธนารับได้โอ้ให้บอลหัวเสานี่โอ้โหลูกนี้ลูกนี้การให้ออกครับบล็อกติดแต่ออกครับดูครับอยู่ตรงนั้นผู้ตัดสินตัดสินอย่างนี้แล้วด้วยครับอยู่ตรงหน้าผู้ตัดสินที่หนึ่งเลยครับ9-2ครับคะแนนเป็นของ PEA โอ้ลูกนี้ตีชัดครับตีชัดฉลาดครับลูกนี้ไม่มีมุมแล้วครับก็ดูนิดเดียวครับถ้าตีบิดมาซ้ายนิดก็ต้องโดนเสาอากาศนี่ตีมาพอดีเฉียวๆมือครับวันนารับเข้าครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้ยิงบอลเร็วให้ไปนี่ถึงมือเลยครับตรงนี้เริ่มจูดกันติดนะครับตอนนี้ทีม PA ศรีสะเกษมีหลังครับตรงนี้โอ้โหครับมาแล้วครับดูถึงก็มาเลยครับทางจุฑารัตน์มูลตีพิลาครับกับปันโอนะครับนี่เพิ่งติดทีมชาติไปได้รองแชมป์ BTV ครับที่เวียดนามมาลงแทนออรูมาครับในตำแหน่งหัวเสาเริ่มติดอยู่นี่ให้บอลกลางดีมายังได้เล่นต่อไม่ได้จังหวะ2เลยครับตอนนี้ต้องโอ้โหลูกนี้ขึ้นสูงครับเวียนที่เส้นนี่กระโดดขึ้นสูงเหนือบล็อกเลยครับแล้วก็แตะบอลป้ายบอลดูครั้งครับแม่ปลายนิ้วนะครับดีดบอลลงมาเนี่ยคะแนนเลย5-10ครับเวียดติดแบงค์ยังตามอยู่พูดจริงอีกครั้งครับแม่ยังเล่นบอลสั้นๆกันได้ดีนะครับวิศลากับปื้มจิตพอปื้มจิตลงไปเสิร์ฟคาดิน่าก็เปลี่ยนมาเล่นแทนริบาโลครับไปขึ้นแดนหน้าแทนนะครับแม่ให้บอลหลังดีครับมีบอลโค้งหลังอีกครั้งได้คะแนนแล้วครับของจุฑารัตน์ ขุนตีวิลาขึ้นตีครั้งแรกครับกดหัวสาวครั้งแรกได้แต้มเลยครับ12-5ครับ PA ศรีสะเกษหนีไปเพื่อจิตเสิร์ฟต่อต้องเซตขึ้นมาครับบอลแรกตกแก้มาคราวนี้ลุสลาโอ้โหลูกนี้คาริน่านี่ครับเล่นสั้นๆกันให้บอลสั้นที่จังหวะพอดีเลยนะครับ
ก็แทบหนีไป13-5นี่ทางเวียดนามนี่ขอเวลานอกครั้งที่2แล้วนะครับครั้งสุดท้ายนะครับขอเวลานอกครั้งนี้แล้วก็จะได้เวลานอกเทคนิคอีกครั้งนึงครับเมื่อแต้มถึง16แต่ไงถ้าแต้มขยับไปนี้ทางโค้ชก็ต้องเรียกมาพักแล้วก็ต้องมาปรับเกมบ้างครับและที่ทางนี้ครับฝั่งของ PA นี่ไม่ค่อยหนักใจอะไรนะครับให้นักตบเริ่มกระตามสไตล์แต่ค่อนข้างห่างนะครับในการแข่งขันเซตที่3นี่13-5ปุ๊บกินยังเสิร์ฟต่อครับแต่หน้ายังมีคาริน่าเคาเซอร์จุฑารัตน์แล้วก็นุสราต้อมคำครับแรกรับดียงไปหัวเสาโอ้โหลูกนี้คนเดิมครับเวนทิเซ่นครับหมายเลข11เป็นตัวตบหลักนะครับกับตันทีมหมายเลข11คนนี้นะครับมาโอ้โหลูกนี้ตีบอลโค้งเนี่ยเรียกขนมกินได้นะครับสำหรับกับสันอุ้มนะครับมาสลับตัวกันบ้างครับตอนนี้ก็ต้องให้วิเจี๊ยบนฤมลขานอันลงแทนน้องถาประเสริฐชัยศรีนะครับดีครับพิศลาโอ้โหลูกนี้เวียนที่เส้นครับหมายเลข11ตอนนี้รู้สึกเวียดนามจะมายิงเดบอลหัวเสาครับเป็นบอลโค้งหัวเสาเซตที่เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นกิ่งที่เวียนครับหมายเลข4สลับกันทำแต้มครับสิบห้าต่อ7ครับ PA ศรีสะเกษจุฑารัตน์เสิร์ฟมาดีครับมีบอลเอาบอลสั้นๆคราวนี้ได้ลูกบ้างครับมาตีโค้งไม่ผ่านเท่านี้อีกทีครับต้องเซตหนีไปหัวเสาเหมือนเดิมนะครับให้คนเดียวครับเหลือที่เซตนี่ครับแล้วก็ตีไม่หนักให้ทางเวียดนามเดี๋ยวก็เล่นแต่บอลโค้งวันนี้เล่นโค้งหัวเสาเป็นหลังครับคะแนนยังตามอยู่เยอะครับ8-15แล้วเหวียนที่เส้นก็ลงไปเสิร์ฟครับต้องไปอยู่ด้านหลังด้วยครับโอ้ดีตีบอลกลางครับยังไหวอยู่ครับแล้วรื้อหมดขากันแล้วก็เป็นคะแนนที่16-8นะครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2นะครับดูจากรูปเกมแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับผ่านมาถึงกลางเซตที่3นี่คะแนนนำไปถึง8คะแนนเองสำหรับทีมอย่างพีเอที่ก็ขอสลับทำแต้มนะครับประคองเกมเก็บแต้มจากบอลรับเสิร์ฟก็น่าจะทำให้ถึงเก็บชัยชนะได้นะครับเป็นประคองเกมไม่ต้องเสี่ยงอะไรมากนะครับชนะผู้ชนะคู่นี้ก็จะไปรอชิงชนะเลิศนะครับพบกับผู้ชนะในการแข่งคู่ต่อไปนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยรัตนประดิษฐ์กับไทยเดนมาร์กหนองโพนะครับนี่ครับคุณจุพจน์ผู้จัดการทีมของ PA ศรีสะเกษนะครับคุณจุพจน์ใช้บางอย่างครับดูกันต่อครับมาหลวงนี้วิราวันไม่ผ่านทางนี้ได้เล่นมายังได้เล่นตอนนี้บอลของ PA นะครับตีแดนหลังโอ้โหจุฑารัตน์ครับยิ้มเลยครับนี่ตีบอลตีแดนหลังครับที่ลุกให้ลูกนี้มาสวยงามครับ17-8ครับขยับไปบอลคงหลังแต่บล็อกอยู่
บอลแรกเป็นนุสลารับด้วยครับแต่ว่าบอลกระดอนไกลไปเก้าต่อสิบเจ็ดครับบอลแรกรับได้โอ้โหลูกนี้วิรวันไม่ต้องแรงครับสีไม่แรงแตะบอลไปแดนกลางครับที่ว่างๆก็เป็นคะแนนขยับไปเรื่อยๆแล้วครับ18ต่อ9ครับ PA ศรีสะเกษนำโอ้โหรู้สึกดีครับโอ้โหเดียวๆครับเออบอลแรกรับมาก็ล้นตรงหน้านะครับเป็นวิลาวันเนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากเลยครับลูกนี้เปลี่ยนตัวเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ทางเวียดนามทางเวียดติงแบงค์นะครับหมายเลข9เขาหวังวิ่งเติมครับลงโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟดีครับให้ลูกบอลบอลทุกลงไปเอาละครับขึ้นแต้ม20แล้วครับแล้วเป็นแต้มที่ค่อนข้างห่างครับ20ต่อ9ครับตอนนี้ PA ศรีสะเกษครับนี่ก็เปลี่ยนลิเบโร่เลยนะครับทางเวียดติงแบงค์นะครับเอาหมายเลข13ครับซัมบิทีนะครับลงโอ้ลูกนี้นาทีออกเองครับทีออกเองครับแม่ทำอะไรในผิดพลาดไปหมดแล้วครับแลแทงกรีนะครับหมายเลข8ของทางเวียดติงแบงค์เนี่ยตีออกไปเองครับ21ต่อ9ครับนฤมลยังเสิร์ฟต่อบอลแรกก็รับได้ดีนะครับยกมาหัวเสาจะต้องตีแก้โอ้บอล3แม่นี่ตบแก้นะครับนี่ตบแก้แต่ทำได้ดีเอาละครับตอนนี้จะกลับเป็นฝ่ายลุกวันนารับบอลแรกนิสลาเลือกให้ยิงไปหัวเสาโอ้โหอาจารย์ลูกนี้สารนอกลงมาแล้วครับครับหมายเลข8ครับลงมาตีเบาๆแล้วลูกนี้คะแนนหนีไป22ต่อ9นะครับไม่มีปัญหานะครับลูกนี้นฤมลยังเสิร์ฟต่อครับมาลูกนี้ติดทารับรับบอลกระดอนออกไปไกลครับอีก3คะแนนจากเกรมแล้วครับสำหรับทีม PA ศรีสะเกษขออีกแค่3คะแนนเอาล่ะครับนี่รับลบไปนิดเอาได้ตกแต่ว่าครั้งนี้ไม่ผ่านครับบอลมันต่ำไปนิดนึงครับขอความเข้าใจทำความเข้าใจกับทางผู้ตัดสินนะจะเป็นแต้มของทางเวียดติงแบงค์ครับรับมาเอาอีกทีนะจารุณียังหัวเสาอยู่ครับโอ้ลูกนี้คิดว่าออกกันครับลูกนี้คะแนนติดๆกันนะครับเวียดติงแบงค์นะครับหวังวิ่งเติมยังได้เสิร์ฟต่อครับหมายเลข9คะแนนตามอยู่12ต่อ22เสิร์ฟที่มาทางจุฑารัตน์เนี่ยครับโอ้โหเสาของทางจารุณียังกินไม่ลงครับจะได้ทีไหมเปลี่ยนเป็นนฤมลบ้างโอ้โหนฤมลออกไปนู่นเลยครับมีกดไปแดนหลังแต่ว่าลูกเลยออกไปไกลนะครับค่อยเก็บคะแนนมานะครับสำหรับทีมเวียดติงแบงค์13ต่อ22เสิร์ฟต่อครับวังวิงเติมมาที่จุฑารัตน์อีกแล้วครับต้องเซตรับนะครับตรงนี้หัวโอ้โหตรงนี้จุฑาจารุณีตีไปติดบล็อกคู่เลยครับขึ้นหัวเสานี่ยังไม่ได้เก็บแต้มนะครับสำหรับจารุณีดีครับครับนี่ครับล็อกคู่เลยเข้ามาเลยครับขยับมาเรื่อยๆนะครับทีมเลือดติงแบงค์จารุณีรับบอลแรกหัวเสาอีกทีนึงเอาลูกนี้ทักครับจารุณีตีได้แต้มครับตีทัก
บอลออกนะแต่ว่าไปทักไปโดนบล็อกนะขนาดโดนบล็อก23-14ครับจารุณีลงไปเสิร์ฟมาตีโค้งหลังอีกทีนึงลงมือทำได้ดีครับเลแทงสีนะครับลงมืออ้อมไปตีข้างหลังเนี่ยแต่ยังนำยังตามอยู่ห่างครับ15-23ยุติยังเป็นฝ่ายเสิร์ฟจารุณีรับบอลแรกไม่ดีแต่ต้องแก้ครับบอลสามถูกทารับตีโค้งโด่งไปอีกทีครับถือมาคงเดิมครับอาจจะทำได้ดีครับแลแทงตรีนะครับหมายเลข8นี่ครับออกไปตีข้างหลังนี่สวยครับเล่นบอลสั้นๆง่ายๆครับสำหรับทีมเบียดทีมแบงค์เสิร์ฟมาบรรณาแล้วบอลแรกนี่เพชรพื้นที่ลดไปแล้วนะครับเพชรมือเดียวกลับมาให้ทางเพื่อจิตเลยบอลถนัดนะครับแมตช์พอยต์ครั้งแรกครับ24-16ครับสำหรับ PA สีสเกตเพื่อจิตเสิร์ฟไม่แรงครับบอลแรกแล้วเข้ามานี่ตีหลังเข้ามาว่าเอาแล้วครับจะเลือกให้ใครปิดเกมเป็นจะถูทารัตแหมลูกทีเยอะไปครับให้บอลเยอะไปไม่เป็นไรครับก็ยังเป็นแมตช์พอยต์ครั้งที่2ครับวันนาก็สลับลงมากับเพิ่มจิตคาริน่าก็ต้องมาอยู่เล่นบอลสั้นในแดนหน้าในนามเสิร์ฟตอนนี้รับไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องอันเดอร์ตั้งจุฑารัตน์มีบอลตอนนี้ต้องติดบล็อกนะครับเล่นบอลกลางตรงนี้บอลแรกรับไม่เข้าครับมีโดนบอลล้นไปหูทิงาของทางเรียกตินแดงครับมีบอลถึงแดนยังตามอยู่18-24ครับเติมมาบอลแรกครับลงนี้จุฑารัตน์ตีมาเอาแล้วครับโอ้โหเก่งครับสุดท้ายแต่สุดท้ายเป็นของทาง PA สีสเกตเอาชนะไป25-18ครับเป็นชัยชนะของทีม PA สีสเกตนะครับในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศบอลเล่บอลซีเล็กทุนหน้าประชาชนกอนะครับประจำปี2557นะครับแล้วทีม PA สีสเกตก็ได้ผ่านเข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับโดยเอาเกมนี้เอาชนะทีมเวียดทิงแบงค์จากเวียดนามไป3-0เซตครับด้วยคะแนน27-25 25-16และ25-18นะครับจะเข้าไปพบกับผู้ชนะระหว่างทีมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกับทีมไทยเดนมาร์กหนองเรือนะครับที่จะแข่งขันเป็นคู่ต่อไปนะครับในรอบรองชนะเลิศทีมหญิงสำหรับคู่นี้เราต้องพักกันสักคู่ครับแล้วก็มาชมการแข่งขันในคู่ที่2กันต่อไปครับ